สวัสดีทุกคนวันนี้นายจะมาสอนวิธีการทำชั้นวางต้นไม้นะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีเป็นกระเบื้องขนาด30คูณ30เซนติเมตรนะคะจำนวน4แผ่นค่ะแล้วก็มีท่อ PVC ตัวนี้นะคะ4ขนาด4หุ่นตัดความยาวที่ 25.5 เซนติเมตรนะคะจำนวน16ชิ้นนะคะแล้วก็มีท่อตัวนี้ความยาวอยู่ที่12.5 เซนติเมตรนะคะจำนวน6ชิ้นแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นความยาวอยู่ที่ 28.7 เซนติเมตรนะคะจำนวน4อันแล้วก็มีความยาวอยู่ที่ 19.2 เซนติเมตรนะคะจำนวน2อันแล้วก็จะมีท่อ PVC ตัวนี้จำนวน16ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีแต่ละชิ้นเขาก็จะมีน็อตให้เป็นชุดแบบนี้แล้วเราก็จะมีเป็นค้อนกับสว่านไฟฟ้าเอ้ยไขควงไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กรอบกระเบื้องตัวนี้นะคะให้เรานำท่อความยาว 25.5 เซนติเมตรนะคะจำนวน4อันแบบนี้แล้วก็ข้อต่ออันนี้4อันให้ใส่กรอบเข้าไปเลยนะคะได้แบบนี้เนาะให้เราใส่กระเบื้องเข้าไปแบบนี้นี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้ซึ่งกรอบกระเบื้องเนี่ยมันจะมีน็อตที่เราต้องใส่เนี่ย8จุดนะคะก็คือจะมีด้านรอบตรงนี้4แล้วก็มีด้านล่างอีก4เนาะให้เราใส่น็อตให้ครบจุดนะคะก็เดี๋ยวดูตอนที่นางทำไปเลยเนาะมันก็ไม่ได้ยากเนาะก็จะได้ใส่น็อตทั้งหมด8ตัวนะคะอันนี้แล้วทีนี้ให้เราทำแบบนี้ทั้งหมด4อันนะคะ4อันแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนขึ้นรูปกันเลยนะคะเดี๋ยวนางมาขึ้นรูปให้ดูเนาะอันนี้นางก็จะใช้เป็นขนาด 28.7 เนาะให้ใส่ด้านซ้ายมือของนางนะคะก็คือใส่ตัวนี้เป็น2เสาเนาะเสร็จแล้วก็ให้เราแล้วก็กระเบื้องด้านเนี้ยใช้ตัวที่ 19.2 เซนนะคะใส่ด้านนี้เนาะด้านขวาเนาะใส่เป็นขา2ข้างตรงนี้มันจะอยู่ด้านขวาตรงนี้เนาะให้เราวางอย่างนี้ก่อนอย่างนี้นะแล้วไอ้ตรงเนี้ยตัวที่จะเชื่อมระหว่าง2ตัวเนี้ยเข้าหากันเนี่ยให้ใช้ที่ความยาว12.5 เซนเนาะตัวนี้ใส่เข้าไปเป็น2ขาตรงนี้เนาะแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้ามามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะให้ทุกคนดูเดี๋ยวนางถอยกล้องออกไปนิดนึงน่าจะโอเคแบบนั้นนะอึ๊บโอเคเห็นชัดขึ้นไหมนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้ก่อนเนาะแล้วคราวนี้ให้เราใช้ตัวนี้12
ตัวนี้ 12.5 อีก2อันเสร็จพอเราได้ฝั่งนี้ใช่ไหมมันเท่ากันแล้วเราก็เอากระเบื้องตัวนี้มาใส่อีกตัวนี้โอเคสวยเลย โอเคแล้วก็เราจะใส่กระเบื้องฝั่งนี้อีกข้างนึงเนาะให้เราเอาอันยาวเนี่ยที่ 28.7 เซนเนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยมาใส่อีก2แล้วก็ 12.5 เซนมาใส่ด้านซ้ายตรงนี้ฝั่ง2ฝั่งนี้มันก็จะเท่ากันนี่พอเสร็จแล้วเราก็เอากระเบื้องมาใส่ตรงนี้นะนี่เสร็จแล้วทุกคนสวยไหมมันทำง่ายมากเลยนะพอเราประกอบเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นมันจะมีตรงท่อเนี่ยมันจะมีรอยแบบให้เราใส่น็อตอะแล้วก็ใช้ไขควงไขน็อตให้ครบทุกจุดเนาะเพิ่มความแข็งแรงอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้ววันนี้นางขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้านางจะมาสอนในรหัสอื่นๆนะคะยังมีอีกหลายแบบที่นางอาจจะต้องแบบมาแบ่งปันแล้วก็มาสอนทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ